วันนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะลองทำสีรถด้วยตัวเองดูนะครับผมแนะนำว่าให้เริ่มจากน้อยๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆทำงานชิ้นที่ใหญ่มากขึ้นครับเพื่อนๆบางคนเนี่ยไม่ได้ทำประกันชั้น1นะเป็นประกันชั้น3นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราชนมาเวลาเราเฉี่ยวมาเวลาเราต้องซ่อมเนี่ยหรือแม้กระทั่งเราทำประกันนะประกันบอกว่าจะต้องมีค่า accept เพิ่มในกรณีที่เราทำผิดเองเงี้ยค่าใช้จ่ายมันสูงมากๆเลยนะชิ้นหนึ่งเนี่ยประมาณ 2,000 กว่าบาทคือผมจะบอกว่าผมเบื่ออู่สีรถมากๆเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้ขั้นตอนการทำสีอยู่ค่อนข้างเยอะเลยแล้วพอไปอู่ที่ราคาค่อนข้างถูกนะเขาก็ใช้ของถูกกรรมวิธีที่เรียกว่าไม่ได้คุณภาพอะทำสีกับรถเรานะครับแล้วพอใช้ไปไม่นานเนี่ยสีก็จะกลับมาแตกอีกสีก็จะกลับมาลอกอีกหรือแม้กระทั่งหลุดออกมาเป็นแผ่นก็มีสำหรับการทำสีรถในครั้งแรกนะเราจะต้องลงทุนซื้อของค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยราคามันจะใกล้เคียงเลยกับที่เราไปจ่ายเงินให้อู่สีในครั้งแรกครับแต่ว่าครั้งอื่นๆพอเราชนแล้วเนี่ยเราจะแทบไม่มีต้นทุนในค่าใช้จ่ายแล้วนะแล้วก็ผมเบื่อมากๆเลยครับกับการที่เราจะต้องไปรอง้อช่างไปรอต่อคิวบางทีแผลนิดเดียวกว่าจะให้เข้ามาทำสีแค่นิดเดียวนะครับใช้เวลาโอ้ละทิ้งรถไว้หลายวันไม่มีรถใช้อีกนะครับจริงๆตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้มีเวลาทำเยอะแยะมากมายครับดังนั้นเนี่ยอาทิตย์นึงเนี่ยทำงาน DIY ประมาณ1ครั้งนะเราก็จะค่อยๆทำไปทีละอีพิโซดนะทีละขั้นตอนนะครับวันนี้เริ่มจากการเตรียมพื้นผิวงานซ่อมก่อนละกันนะครับไปดูกันเลยอันนี้นี่คือสภาพรถที่ผมจะซ่อมวันนี้นะครับนี่คืออาการหนักมากนะจริงๆแล้วแผลเนี้ยถูกชนไว้นานมากแล้วประมาณ2ปีนะครับแล้วมันก็เริ่มมีสนิมแล้วด้วยนะครับแล้วก็มันทำให้หลังจากที่เราไม่ได้ซ่อมมันน่ะน้ำมันก็เริ่มซึมเข้าไปในสีนะมันทำให้สีจุดอื่นๆเนี่ยเกิดอาการเนี่ยครับแตกแบบนี้นะนี่นะคือถ้าเราเป็นแผลแล้วเราไม่ซ่อมเนี่ยมันก็จะลามครับนะแต่ว่ามันก็จะลามในชิ้นของมันแหละสำหรับอุปกรณ์ของเราในวันนี้ครับก็ต้องมีตัวเครื่องเจียครับหรือว่าลูกหมูนะครับหรือใครไม่มีเนี่ยสามารถใช้กระดาษทรายครับแล้วก็ใช้พวกลวดทองเหลืองนะครับหรือว่าใบกระดาษทรายอะไรต่างๆนะครับก็เอาไว้ขัดนั่นเองครับแล้วก็สีรองพื้นเนี่ยวันนี้ผมใช้แบบกระป๋องนะสีรองพื้นเนี่ยถ้าเป็นพื้นผิวเหล็กก็ใช้สีรองพื้นเกาะเหล็กครับส่วนถ้าเป็นพื้นผิวพลาสติกหรือไฟเบอร์ครับก็ใช้ตัวรองพื้นเกาะผิวพลาสติกหรือไฟเบอร์นะครับแล้วก็ถ้าคนที่มีบุบเยอะๆครับต้องเคาะเนี่ยเคาะเหล็กมาก็ได้ครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยใช้ค้อนเล็ก1อันกับเหล็กแบนๆสัก1อันแบบนี้ก็ได้ครับแรกนี่คือแซะไปเลยนะครับถ้าเนี่ยถ้ามันยังแซะแล้วหลุดอยู่นี่คือต้องแซะออกให้หมดนะนี่แหละครับสำหรับคนที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยชัยมาเป็นเวลานานครับสีโป้เนี่ยมันจะร่อนออกมาครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเอาวัสดุที่มันเป็นแผ่นแบนๆครับจะเป็นมีดก็ได้นะเป็นเกลียงโป้แบบนี้ก็ได้แคะออกให้หมดเลยนะครับถ้าสังเกตเนี่ยรถผมเนี่ยมันจะเป็นรอยบุบบุ๋มลงไปครับถ้าโป้ลงไปเนี่ยรับรองว่าสีโป้หนาแล้วก็อีกหน่อยกระเทาะหลุดแน่นอนครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมเลยต้องถอดกระจังหน้าออกมาครับเพื่อทำการเคาะที่แก้มนะครับหรือถ้าเกิดใครสามารถถอดแก้มออกมาทั้งแผ่นเนี่ยแล้วออกมาเคาะได้เลยก็ยิ่งดีนะครับแต่วันนี้เนี่ยบอกแล้วว่าขี้เกียจครับดังนั้นขอแกะแล้วเคาะด้านในแบบนี้ละกันครับรอยปูดที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยครับเป็นตำแหน่งที่ผมจะเคาะขึ้นมาในวันนี้แผลเล็กๆนะครับใช้แบบนี้ได้นะก็เอาค้อนเล็กๆเนี่ยแหละแล้วก็เอาเหล็กครับหน้าไว้แล้วค่อยๆเคาะเบาๆเวลาที่เพื่อนๆเคาะตัวถังรถเนี่ยอย่าลืมว่าต้องมีเหล็กมาประกบไว้ทุกครั้งนะครับถ้าเอาค้อนเปล่าๆทุบตัวถังรถเดี๋ยวมันจะทะลุได้ครับนี่ครับจะเห็นว่าเมื่อกี้รอยบุบที่มันบุบตอนแรกนะมันกลับขึ้นมาละนะข้างในที่เคาะเมื่อกี้นะมีบุบอยู่ตอนนี้ไม่บุบแล้วไม่บุบแล้วนะครับไม่บุบแล้วนะเรียบละนี่ปึ๊บเห็นไหมไม่มีคลื่นแล้วนะเรียบละก็ทำเท่าที่ทำได้นะครับทำเท่าที่ทำได้ขั้นตอนต่อมาครับให้ใช้ลูกหมูเนี่ยใส่แปรงทองเหลืองครับเพื่อขัดเปิดผิวที่เป็นสนิมออกให้หมดครับหรือถ้าใครไม่มีลูกหมูเนี่ยจะใช้แปรงทองเหลืองค่อยๆขัดก็ได้นะครับแต่ผมบอกเลยครับว่ามันเหนื่อยมากๆครับทางที่ดีครับหาลูกหมูครับหรือว่าใช้สว่านนะฮะใส่แปรงทองเหลืองแบบนี้ขัดก็จะดีกว่าครับเวลาขัดเนี่ยให้ขัดเปิดสีโป้ด้านข้างออกไปให้หมดเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวมันจะเสียหายครับเพราะสุดท้ายเนี่ยเราต้องโป้ขึ้นมาใหม่นะนี่ครับนะขัดเสร็จละอย่าให้มีสนิมเลยนะไม่เอาเลยไม่มีเลยนะแผลผมมันค่อนข้างลึกมากเลยดังนั้นเนี่ยผมจะต้องใช้ตัวขัดเนี่ยครับเปิดแผลอีกครั้งนึงนะนี่ครับตอนนี้เราทำการเปิดแผลเมื่อกี้หมดแล้วนะเพราะตอนแรกคิดว่ามันไม่ลึกมากครับแต่พอขัดไปแล้วมันเหนื่อยมันลึกนะดังนั้นก็เปิดลงเข้าไปเลยนะครับสังเกตว่า
อ่ะให้ดูเป็นความรู้แล้วกันเนาะอันนี้เราจะเห็นว่านี่คือสีแต่ละชั้นนะครับที่เคยถูกพ่นอยู่บนรถคันนี้นะที่เห็นเงินก็คือตรงนี้เป็นเนื้อเหล็กเนาะแล้วก็มาปุ๊บก็จะเป็นสีรองพื้นสีโป้รองพื้นนะแล้วก็ตามมาก็คือสีเทาๆนี่ก็คือเป็นสีโป้เตรียมนะครับแล้วก็สีขาวๆนี่คือสีรองพื้นก่อนพ่นนะแล้วก็สีจริงแล้วก็แล็กเกอร์นะครับชั้นของสีรถเนี่ยจะประมาณนี้นะสำหรับขั้นตอนการขัดสีทั้งหมดนะครับห้ามขัดน้ำนะที่เราเห็นช่างเขาขัดน้ำมันไม่ใช่ขั้นตอนนี้นะเพราะว่าขั้นน้ำเนี่ยขึ้นไปอยู่บนเนื้อเหล็กนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็ถ้าเราเอาความชื้นออกจากผิวเหล็กไม่หมดเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเหล็กมันจะกลายเป็นสนิมนะครับเพราะมันก็จะเป็นสนิมฝังอยู่ข้างในอีกนะแล้วก็ความชื้นเนี่ยถ้าเข้าไปในสีโป๊ก็จะเอาไม่ออกนะครับเพราะนั้นมันต้องใช้เครื่องอินฟราเรดเครื่องอบแห้งซึ่งอู่มีแต่เราไม่มีนะครับดังนั้นเนี่ยขั้นตอนทั้งหมดให้เราทำแบบแห้งๆนะเวลาไปอู่เนี่ยเวลาช่างเขาหมกงานเราเนี่ยหรือว่าเวลาทำงานให้เราได้ไม่ดีพอก็คือขั้นตอนนี้เขาไม่ขัดลงไปถึงเนื้อเหล็กข้างในนะครับเขาไม่เปิดผิวนะบางคนก็เอากระดาษทรายรูปๆๆๆแล้วพ่นทับเลยเวลารถออกจากอู่ไปประมาณไม่เกินแบบ3เดือนครึ่งปีอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีปัญหานะครับเลยครึ่งปีไปโดนฝนสัก1ซีซั่นนะหรือว่าใช้งานไปเยอะๆเนี่ยพวกนี้จะกลับมาแตกอีกสีจะบวมอีกปูดอีกนั่นคืออู่ที่ไม่ยอมทำสีแบบนี้นะครับเขาใช้วิธีขัดกระดาษทรายเบาๆแล้วก็พ่นเลยนะมันจะเรียกหมกงานนะหรือว่าที่พวกเต็นท์รถชอบทำนะก็คือสาดสีพ่นย้อมแมวนะครับรถมีรอยมาแตกมาคือพ่นทับอย่างนี้เลยนะแบบนั้นคือราคาถูกแน่ๆเพราะเขาไปพ่นสีเลยนะดังนั้นในขั้นตอนแบบนี้นะครับเราทำเองได้นะดูให้ดีดูให้ละเอียดนะครับว่าลายงาต่างๆนะครับสนิมอะไรไม่มีแล้วนะแล้วก็เราจะได้ใช้ทำเสร็จแล้วเนี่ยมันจะได้ใช้กันไปยาวๆหลังจากเราเปิดผิวเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ต้องขัดนะขัดให้ผิวเนี่ยเรียบเสมอกันเลยนะครับจะดีมากเลยนะตรงนี้ก็คือต้องเรียบเสมอเข้ามานะครับอย่าให้มันเป็นรอยขูดขาดขูดขาดอีกนะครับก็พยายามทำให้ได้ดีที่สุดนั่นแหละนะจริงๆไม่มีปัญหาละแกประมาณนี้สำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้ถอดชิ้นงานออกมานะครับทำงานบนตัวถังรถแบบผมเนี่ยถ้ากลัวว่าส่วนที่เราทำงานอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการขัดหรือการพ่นสีไปโดนตัวรถส่วนอื่นๆนะครับให้เอาเทปย่นนะฮะหรือว่าเทปหนังไก่เนี่ยแปะที่ขอบรอบๆก่อนครับจะช่วยกันได้ในระดับนึงเลยนะขัดไปนะก็เจอแผลเพิ่มขึ้นที่เรามองไม่เห็นนะครับก็ทำทีเดียวก็ทำให้เรียบร้อยไปเลยนะทีนี้ก็ทำการเก็บฝุ่นนะครับตอนนี้เราต้องเอาฝุ่นออกจากพื้นผิวให้หมดก่อนเนาะหลายๆคนนะครับคิดว่าขั้นตอนพอเราขัดอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็โป้ได้เลยนะครับก็สีโป้บางชนิดนะครับสามารถเกาะเหล็กได้อันนี้โป้ได้เลยนะแต่สีโป้บางชนิดเนี่ยมันไว้โป้แบบพวกงานพลาสติกงานไฟเบอร์นะครับหรือจริงๆเนี่ยให้ดีเลยนะแนะนำครับว่าให้เราพ่นสีรองพื้นเหล็กหรือรองพื้นไฟเบอร์หรือว่ารองพื้นตัวพลาสติกก่อนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ค่อยโป้นะงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะใช้สีสเปรย์นะครับคือเราไม่ได้ทำงานเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมใช้สีสเปรย์นะครับเป็นสีสเปรย์พ่นรองพื้นเกาะเหล็กกระป๋องธรรมดายี่ห้ออะไรก็ได้นะครับพ่นรองพื้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยโป้ตามอีกทีนึงสำหรับสีสเปรย์เกาะเหล็กนะครับเราไม่จำเป็นต้องพ่นทั้งหมดทั้งชิ้นงานของเรานะครับให้เราพ่นเฉพาะตรงที่เนื้อเหล็กที่เราเปิดมาเท่านั้นเองนะครับเพื่อให้ตัวสีโป้เนี่ยยึดเกาะกับตัวพื้นผิวเหล็กครับและการพ่นครับถ้าเป็นสีสเปรย์กระป๋องแบบนี้ครับให้พ่นทั้ง 3-4 รอบนะฮะแต่ว่าแต่ละรอบเนี่ยให้พ่นบางๆหน่อยนึงส่วนถ้าใครใช้สีที่เป็นสีผสมเกาะเหล็กเลยนะครับตัวนั้นเนี่ยเราพ่น2รอบก็พอครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเวลาเราพ่นสีเนี่ยต้องพ่นเป็นละอองบางๆห่างจากพื้นผิวประมาณ1ฟุตครับถ้าเราพ่นใกล้เกินไปหรือพ่นจี้จนสีเยิ้มเนี่ยจะทำให้สีไม่เกาะกับเนื้อวัตถุนะครับสำหรับการทำงานเตรียมพื้นผิวนะครับยังไม่ต้องห่วงว่าพื้นผิวของงานเนี่ยสวยหรือไม่สวยนะครับเพราะนั่นคือการเตรียมพื้นครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับเราจะมาต่อกันด้วยงานโป้นะครับรอติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับจบไป1ขั้นตอนครับในการเตรียมพื้นผิวงานซ่อมตัวถังสีรถนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะลองซ่อมรถด้วยตัวเองทำสีด้วยตัวเองนะครับก็ลองดูนะขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยอาจจะตัดขั้นตอนบางส่วนของระบบอุตสาหกรรมออกไปนะเพื่อให้เราสามารถทำงานเองที่บ้านได้นะครับจริงแล้วเนี่ยถ้าจะให้ดีนะอีกอย่างนึงที่อยากจะบอกเลยคือถ้ามีน้ำยาเช็ดคราบนะครับก็จะช่วยให้การเคลียร์พื้นผิวงานของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะน้ำยาเช็ดคราบก็ใช้ก่อนพ่นสีแค่นั้นเองวันนี้เดี๋ยวขอพอแค่นี้ก่อนนะเป็นการเตรียมพื้นผิวอย่างเดียวเลยนะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาเริ่มขั้นตอนการโป้สีบนตัวถังกันนะก็เดี๋ยวขอแบ่งออกเป็นอีพิโซดนี้แล้วกันนะสำหรับคนที่ทำบางส่วนไปแล้วเขาจะได้ไปแยกดูนะว่าใครอยากดูส่วนไหนในการทำงานนะครับแล้วก็วิดีโอจะได้ไม่ยาวเกินไปนะเดี๋ยวจะน่าเบื่อนะครับ
แล้วที่อย่างที่บอกเลยนะการทำสีรถเริ่มต้นครั้งแรกราคาค่อนข้างจะแพงนะจริงๆแล้วถ้าเกิดใครอยากจะประหยัดเวลาหรือประหยัดเงินเนี่ยใช้วิธีไปซ่อมที่อู่นะแค่ชิ้นเดียวแต่ถ้าใครแบบเอ้ยเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยจะทำเองตลอดละซื้อครั้งแรกนะแพงครั้งเดียวเลยแล้วครั้งต่อไปก็คือซื้อแต่สีที่เราจะใช้ก็จะประหยัดขึ้นนะแล้วเดี๋ยวก็จะสรุปราคาให้นะครับในทุกวิดีโอเลยนะว่าแต่ละอย่างเนี่ยราคาเท่าไหร่นะจะได้ตัดสินใจในการทำได้นะครับวันนี้อย่าลืมนะงาน DIY คุณทำเองได้ครับขอแค่ทดลองนะครับเริ่มจากเล็กๆก่อนแล้วเดี๋ยวงานใหญ่ๆจะตามมาเองครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับไปก่อนนะบ๊ายอย่าลืมกด subscribe และอย่าลืมกด like